สวัสดีครับอยู่กันในเกม Caliverse กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับหลังจากที่เมื่อวานผมทำคลิปอาหารที่เพิ่มการตกปลาระดับตำนานบวก 30% ไปนะครับก็มีเพื่อนๆใจดีมากเลยนะครับแนะนำเพิ่มมาอีกว่าทำน้ำชานะครับดีกว่านะเพราะว่ามันจะทำให้เราตกปลาได้เร็วขึ้นนะครับนะก็เดี๋ยววันนี้ผมไปหาสูตรมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อวัตถุดิบกันนะครับก็อ่ะเดี๋ยวผมขอย่านหมุนนิดนึงแล้วก็ไปเลยนะครับไปครับเข้าผิดร้านครับขอโทษทีขอโทษทีต้องไปเข้าตรงนู้นครับอ่ะโอเคมาเหมือนเดิมครับก็มาซื้อของที่นี่นะครับเขาจะต้องใช้ข้าวโพด2ชิ้นนะครับข้าวโพด2นะครับงั้นเดี๋ยวผมทำเป็นถ้าสมมุติ50จะเกินไหมอ่ะไม่เกินโอเคข้าวโพด50โอเคแล้วก็น้ำแร่นะครับ75ละกันนะครับประมาณนี้โอเคโอเคเดี๋ยวไปที่บ้านของเรากันนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะวาร์ปติดไหมนะครับไปเมืองเกิดนะแต่เมื่อสักครู่นี้ผมลองเล่นเนี่ยมันไปไม่ได้อ่ะเห็นไหมครับไปไม่ได้ไม่เป็นไรครับเรามีวิธีของเราอยู่นะไปที่รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับแล้วก็ไปที่เมืองเกิดของเรานะเราจะออกทางไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าบ้านคนอื่นนะครับแล้วก็ออกมาก็จะเจอบ้านของเราเองนะครับที่มีแสงอยู่นะครับอันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีเป็นเคล็ดลับเลยนะครับในการที่จะไปหาบ้านตัวเองให้ได้นะครับโอเคเราเข้าบ้านของคนอื่นเสร็จแล้วเราก็ออกมาเพื่อนบอกว่าถ้ายังหาไม่เจออีกนะครับก็ต้องเข้าไปอีกนะครับเข้าบ้านคนอื่นไปอีกนะจนกว่าจะเจอบ้านเราเองนะครับลองดูซิลองหมุนดูมีไหมเจอแล้วครับเจอละโอเคอันนี้เข้าแค่ครั้งเดียวก็เจอละเห็นไหมเห็นแสงเหลืองๆไหมครับนั่นแหละครับไม่ใช่หลังใหญ่ๆนะของผมน่าจะอยู่หลังจากหลังใหญ่เนี้ยนะครับเห็นหลังเหลืองๆไหมนั่นแหละครับมันจะเป็นของผมแล้วเนาะโอเคแล้วหน้าบ้านเขาอยู่ฝั่งนู้นอะโอเคหลังนี้ไปครับจริงๆเกมเนี่ยน่าจะแก้บั๊กตรงนี้สักหน่อยนึงนะเรื่องของการหาบ้านตัวเองนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราจะไปทำอาหารอันนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องมีเครื่องเป็นคล้ายๆเหมือนเครื่องชงกาแฟนะครับเป็นเหมือนหม้อต้มเนี่ยอันนี้นะครับใส่ๆตัวนี้นะครับผมเพิ่งซื้อมานะครับตอนนี้เดิมเนี่ยนะครับจะใช้เพชรซื้อนะครับประมาณ40เพชรเนาะนะครับจะเหมือนเคาน์เตอร์เชฟเนี่ยแหละนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับถ้าไปดูที่ตกแต่งบ้านนะครับแล้วก็ไปดูที่ร้านค้าเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วเราลองเลือกดูนะครับนี่เราจะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีใช้เพชรเลยนะครับก็จะใช้เป็นเหรียญเซเลบเอานะครับซึ่งก็ถือว่า
ช้เยอะนะเป็นการเบิร์นเหรียญได้ดีเลยทีเดียวอ่ะต่อเลยแล้วกันนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราไปทำอาหารกันนะครับชาไหมข้าวโพดอันนี้ผมยังไม่เคยทำนะนี่คือการทำครั้งแรกนะครับแต่ว่าได้สูตรมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมลองผสมอย่าง1อย่างก่อนนะครับก็ใช้ข้าวโพด2ชิ้นนะครับกับน้ำแร่3ชิ้นนะครับ1 2 3โอเคไปครับทำอาหารได้เลยนะครับได้ไหมเอ่ยโอเคได้เรียบร้อยนะครับชาไหมข้าวโพดนะครับทำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในอัตราส่วนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะทำทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับทำอาหารไปเลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ได้ทั้งหมด25ชิ้นนะครับลองเช็คดูนะครับแล้วลองไปดูความสามารถด้วยนะเมื่อวานนี้ผมทำคาเปเซ่ไปใช่ไหมครับก็ได้ใช้บ้างแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ทำชาไหมข้าวโพดอ่ะลองดูความสามารถของเขาหน่อยนะครับเมื่อเรากินไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีความสามารถคือเพิ่มความเสียหายบวก 30% นะครับความเสียหายก็คือเหมือนเราต่อสู้กับปลานั่นแหละนะครับจะทำให้เราตกปลาได้เร็วขึ้นนะครับต่อครั้งนั่นเองอ่ะเดี๋ยวลองไปดูการใช้เลยแล้วกันเดี๋ยวผมไปที่เมืองในฝันละกันเนาะเดี๋ยวผมไปตกที่ชายหาดละกันนะครับใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยละกันปึ๊บมอเตอร์ไซค์มาเร่งเครื่องได้นะนะครับมอเตอร์ไซค์ผมว่าเร็วสุดแล้วนะครับถ้าเทียบกับรถคันอื่นนะครับอ่ะลองดูครับเดี๋ยวผมลองดูนะลงจากรถก่อนนะครับเอาแบบไม่ทานก่อนนะครับเอาแบบตกปกติก่อนนะแบบตกปกติก่อนลองดูความเร็วนะครับในการตกปลาในแต่ละครั้งนะครับว่าใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับในการที่เราจะกระตุกเบ็ดขึ้นมาเนี่ยนะครับลองดูนะมาละปึ๊บนี่นะครับเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวทวนกันอีกสักทีหนึ่งนะครับลองดูแล้วเดี๋ยวตกรอบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลองทานอาหารดูนะครับว่ามันจะช่วยมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าเห็นว่าอันนี้นะครับก็คนนิยมใช้กันเยอะมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราลดระยะเวลาในการตกปลาเนี่ยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะวันหนึ่งเราต้องตกหลายตัวเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองไปใช้อาหารละกันนะครับอ่ะติดตั้งเลยนะครับแล้วผมก็จะทำการกินเลยปึ๊บเห็นไหมครับบัฟจะขึ้นมาละนะครับขึ้นมาตรงนี้นี่ขึ้นมาตรงนี้อ่ะลองดูได้ครับเห็นไหมครับเพิ่มความเสียหายบวก 30% นะครับ9นาทีอ่ะเดี๋ยวลองตกปลาเลยละกันแต่ว่ารู้สึกบัฟตัวนี้มันจะซ้อนทับกันไม่ได้เนาะเราจะไปกินอาหารอีกอันนึงไม่ได้นะเร็วขึ้นไหมผมก็รู้สึกเร็วขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูอีกทีหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราด้วยนะว่าเราจะแม่นไหมได้เพอร์เฟกต์บ่อยไหมอะไรเงี้ยนะครับโอเคผมว่าจริงๆแล้วถ้าดูจากจำนวนในแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันแบบอย่างเห็นได้ชัดเป๊ะๆ เนี่ยแต่ผมก็รู้สึกว่ามันต่างเล็กน้อยนะครับแต่เราลองคิดดูนะครับว่ามันต่างเล็กน้อยเนี่ยแต่ว่าจำนวนครั้งเนี่ยในการที่เราตกเนี่ยมันเยอะนะครับสมมุติว่า เราตกวันนึงเนี่ยนะครับเอาสัก300ตัวแล้วกันโอ้วันนี้ได้วานหลังคอมด้วยนะครับสีส้มเนาะนะครับถ้าเราตกวันนึงเนี่ยสัก 2-300 ตัวเนี่ยนะครับ
มันจะช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยนะครับก็อย่างที่เขาบอกคือมันประหยัดไปมันเพิ่มความสามารถเนี่ย 30% ผมว่ามันก็ประหยัดได้เยอะแหละนะครับลองดูแล้วกันนะครับลองจับเวลาดูนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเราตกเอาสัก100ตัวแล้วกันเราตก100ตัวเนี่ยใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่นะครับบางคนอาจจะชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยผมว่าน่าจะด้วยระยะเวลาผมว่าน่าจะลดลงนะครับอาจจะเหลือไม่ถึงชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับ100ตัวนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องลองทำดูก่อนนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันก็เนี่ยมันเหลือวินาทีมันเยอะกว่าผมว่าเร็วขึ้นนะโอเคอ่ะตกอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็น่าจะประมาณนี้แหละครับเป็นการทำอาหารอีกทีนึงนะครับทวนอีกทีนึงนะครับนี่อาหารตัวนี้เป็นชาใหม่ข้าวโพดนะครับจะเพิ่มความสามารถในเรื่องของความเสียหายบวก 30% ก็คือทำให้เราตกปลาได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับการทำอาหารนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ